ครับวันนี้เรากำลังมาพูดถึงเรื่องการทำเคมีสีผมกันสรุปกันนะวันนี้เรามาพิสูจน์ถึงครีมผงกัดของยี่ห้อเบอร์ลีน่านะครับมานั้นของเบอร์ลีน่านะฮะเนี่ยยี่ห้อเนี้ยนะนี่ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรนะเพียงว่าเราใช้ตามความจริงเราพิสูจน์กันดูเท่านั้นเองนะฮะเราก็ทำการล้างสีผมหรือกัดสีผมหรือบีทเชอร์เนี่ยเราใช้ยี่ห้อเบอร์ลีน่านะครับอันนี้เป็นรอบที่2รอบแรกเนี่ยเราใช้ผสมด้วยไฮโดรเจนเนี่ยแค่ 9% นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ระยะเวลาประมาณ20นาทีที่เราทิ้งไว้เนาะ 20-30 นาทีเนาะเราก็ทำรอบที่2เราผสมด้วย 6% นะครับ 6% ผลลัพธ์ก็ตามที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะครับอันนี้ลองพิสูจน์ทดลองดูหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์ดูเนาะส่วนอีกท่านนึงเนี่ยเนี่ยให้ชมนิดนึงอันนี้ก็รอบ2เหมือนกันนะฮะนี่รอบ2เหมือนกันเห็นมั้ยรอบ2เหมือนกันนะผลลัพธ์ที่ได้ครีมกัดบางยี่ห้อเนี่ยมันยังติดเหลืองบ้างติดส้มบ้างนะส่วนมากจะติดเหลืองนะครับแต่บางยี่ห้ออาจจะติดขาวเลยถ้าทำรอบ3รอบ4นะครับแต่นี่เพียงแค่2รอบเท่านั้นและใช้ไฮเพียงรอบที่1 9รอบที่2 6% เท่านั้นนะครับเรางานล้างสีผมจริงๆแล้วยากนะฮะที่จะล้างแล้วยากหมายถึงว่าล้างแล้วสุขภาพผมไม่เสียไม่ขาดไม่พุนนะคำว่ายากของผมไม่ใช่ว่าทำสีให้อ่อนให้สิ้นจางแล้วยากไม่ใช่คำว่ายากก็คือล้างอย่างไรที่ให้ผมได้สีอ่อนแล้วผมไม่เสียไม่ขาดไม่พุ่นนั่นเองผลลัพธ์ก็อย่างที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงสีจริงกันละคราวนี้เราจะลงสีจริงตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนะครับนะเราจะลงสีจริงแล้วนะส่วนอีก2ท่านนี่กำลังขมักเขม้นเกี่ยวกับการตัดผมด้วยเทคนิคชั้นสูงนะผ่านการตัดเทคนิคเบสิกพื้นฐานมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังตัดชั้นสูงตัดออกมาทำอย่างไรใช่ให้ผมเกิดความทุยเชฟทรงให้ทุยสวยโดยไม่ใช้กรรไกรฟันปลาไม่ใช้มีดโกนสับนะครับเป็นเทคนิคการตัดที่ทันสมัยอย่างเช่นเนี่ยกำลังจับเนี่ยเป็นเทคนิคการจับตัดแบบดิฟคัตติ้งตัดแล้วผมปลายจะไม่เท่ากันไม่ต้องใช้ฟันปลามาสับเราไม่ได้ต่อต้านกันไกฟันแต่เป็นเทคนิคสมัยใหม่ที่นานาประเทศที่เขาเจริญแล้วเขานิยมใช้เทคนิคเหล่านี้กันนะครับตัดออกมาแล้วผมจะหวีจัดแต่งทรงง่ายส่วนอีกท่านนึงนี่เห็นไหมทุยสวยเลยใช้ได้ทั้งสาววัยรุ่นและผู้สูงอายุนะครับแตกต่างแค่การเซตผมเท่านั้นเองนะครับอันนี้จริงๆมันสูงไปนิดนึงลูกปรับลงนิดนึงลูกขาตั้งหัวหุ่นมันสูงไปนะครับเนี่ยทุยสวยเลยเราสามารถจะได้ปัดมาข้างหลังได้นะครับทำเสยได้ทำแสกข้างได้แบ่ง4ส่วนลูกสำหรับลงสีแล้วก็ลงที่โคนผมก่อนเลยลูกแบ่ง4ส่วนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราผสมได้ไฮ 6% ลงมาเนี่ยเราลงที่โคนผมได้เลยลูกถ้า9 12ไม่ได้นะต้องเว้นนะครับในกรณีอย่างเงี้ยเราเสร็จแล้วเนี่ยให้ทาตามรอยแยกที่แบ่งไว้ก่อนลูกตอนนี้เรามาเข้าสู่หมวดของการตัดซอยผมตัดในลักษณะแนวทรงบ๊อบทุยนะครับแต่ใช้เทคนิคที่ทันสมัยนั่นก็คือเทคนิคที่ตัดยากนิดนึงนะครับนั่นก็คือเทคนิคสโตกคัตติ้งนะครับเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วก็กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งผมก็ตีมาก็10กว่าปีแล้วเทคนิคนี้นะฮะสมัยก่อนคนก็จะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันนี้หลังจากที่ได้เห็นประโยชน์ของการตีด้วยเทคนิคนี้แล้วผมออกมาทุยสวยผิวนะครับใน1ขั้นตอนเนี่ยก็มีช่างเริ่มให้ความสนใจมาฝึกหัดกับผม
เทคนิคต่างๆจากผมเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือหนึ่งในอีกหลายเทคนิคการตัดผมที่ทันสมัยที่นานาประเทศเขาเริ่มยอมรับแล้วก็พัฒนานะครับไม่ใช่ว่าวิธีการตัดแบบเก่าๆเนี่ยไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเดิมๆเนี่ยที่เราตัดเราก็ชอบนำกรรไกรฟันมาสับบ้างนำมีดโกนมาแถกมาเก็บปลายผิวอีกครั้งหนึ่งแต่นี้เป็นการพัฒนาการที่ผมคิดขึ้นมาตัดครั้งเดียวได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างก็เป็นวิธีการตัดแบบใหม่โดยไม่ต้องแบ่งผมหลายช่อเหมือนกับการเรียนเบสิกพื้นฐานนะครับสังเกตดูได้ลูกสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ after before พยายามดูเห็นไหมฮะถ้าเราทำสีอย่างถูกวิธีนะครับต่อให้เป็นสีที่ราคาไม่แพงนะครับก็สามารถทำให้ผมเนี่ยเงางามสุขภาพผมไม่เสียทำให้ผมเกิดความมันเงาในชั้นผมด้านในก็ไม่พุนไม่ขาดชั้นนอกก็ไม่บินไม่ฟุ้งกระจายนะฮะ